แนะนำอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก IT วันนี้อยู่กับพี่โต้งจาก King IT ครับสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับพี่หลามครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ใช้งานดีๆเหมาะกับหลายๆท่านตามบ้านนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์จาก King IT นะครับเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้อ D-Link ใช่ครับพี่ตอนนี้ D-Link เขามาจัดจำหน่ายผ่าน King IT แล้วถูกครับโอ้โหพออุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้อ D-Link ซึ่งแบบว่าหลายคนคุ้นเคยแล้วชื่นชอบในประสิทธิภาพของเขาอยู่แล้วพอมาจัดจำหน่ายผ่าน King IT คุณจะได้บริการหลังการขายและการรับประกันที่ระดับสุดยอดมากขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะในอดีตคุณอาจจะเคยเจอผลิตภัณฑ์ D-Link ที่รับประกันประมาณ5ปีใช่ครับพอมาอยู่กับ King IT ปุ๊บคราวนี้ D-Link ที่เราแนะนำวันนี้รับประกัน Lifetime Forever นี่คอนเซ็ปต์ของ King IT เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีมา2รุ่นเป็นเราเตอร์นะครับที่เหมาะสำหรับบ้านที่มี Mesh 1รุ่นใช่ครับอยากจะเพิ่มเติมลูกเมดเข้าไปไม่อยากจะให้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าใช้งานแล้วขยายสัญญาณได้นะครับกับอีกรุ่นหนึ่งเป็นเราเตอร์ราคาประหยัดเหมาะสำหรับบ้านที่เรียกว่าครอบคลุมสัญญาณด้วยเราเตอร์ตัวเดียวบ้านขนาดใหญ่ไม่มากใช่ครับทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมตัวเดียวอยู่ได้ตัวนี้ทำได้ครับผมตัวนี้ราคาประหยัดด้วยนะครับใช่ครับเอาตัวไหนก่อนดีพี่โต้งงั้นเริ่มจากตัวสีดำก่อนเอาตัวสีดำก่อนเลยนี่คือ D-Link AX 3000 Mesh ใช่ครับมีสัญลักษณ์ลอยตัวมาอย่างชัดเจนWi-Fi 6นะจ๊ะคืออย่างเงี้ยต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้ครับตัวที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี้ยครับผมถ้าเราใช้ตัวเราเตอร์ที่เป็น AX หรือว่า Wi-Fi 6อ่ะครับมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นใช่ดูหนังดูโซเชียลก็จะทำงานให้ดูลื่นขึ้นเพราะว่าแพ็กเกจเน็ตบางบ้านนี่นะฮะเป็นระดับกิกะบิตแล้วใช่ครับใช่มั้ยฮะบางบ้าน1กิกบางบ้าน 1.5 กิกบางบ้าน2กิกใช่ครับระบบของเราเตอร์ที่จะรองรับความเร็วระดับนั้นได้ต้องเป็น AX 3000ใช่ครับคุณจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดี AX 3000ครับตัวนี้เลย AX 3000 Wi-Fi 6ใช่ครับนะครับจุดเด่นหรือว่าสเปคของเขามีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็อันดับแรกเลยคือต้องบอกอย่างก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นเมดก็คือสามารถเอาไปขยายสัญญาณ Wi-Fi ได้ตัวเราเตอร์ตัวแรกได้ครับเพราะว่าปกติแล้วเราเตอร์ตัวแรกเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะแล้วเวลาที่เราอยากจะขยาย Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปเลือกอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเราเตอร์ D-Link AX 3000ตัวนี้ครับเราทำมาเพื่อให้สามารถทำได้กับทุกยี่ห้อโอ้มันสามารถทำหน้าที่เป็นลูกเมดครับแล้วไปเข้ากับเราเตอร์ยี่ห้ออื่นๆได้ใช่ครับโอ้ไม่ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเสมอไปใช่ครับโอ้โหอันนี้คือข้อดีของเขาเลยอันนี้ถือว่าสุดยอดนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ครับข้อดีของตัวนี้คือเขาไปเป็นลูกเมดกับใครก็ได้คนส่วนใหญ่ไปเปิดบริการอินเทอร์เน็ตมากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเขาจะให้เราเตอร์เมชตัวแม่มาอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าแพ็กเกจของคุณเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะเลือกแพ็กเกจที่ไม่มีลูกเมชมาด้วยตั้งแต่แรกครับเพราะคุณอาจจะแบบว่าเลือกแพ็กที่มันราคาไม่สูงมากครับใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องมีลูกเมชเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการใช้เมชหรือเปล่าแต่พอมาวางปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันอาจจะครอบคลุมไม่ทั่วทุกพื้นที่ในบ้านบ้านอาจจะมีพื้นที่หรือมีกำแพงหรือมีส่วนที่มันกันสัญญาณเยอะหน่อยใช่ครับพออยากได้เมชขึ้นมาถ้าเราไปบอกผู้ให้บริการว่าอ๋อขอเพิ่มเมชนะครับผู้ให้บริการส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าได้เพิ่มเมชได้แต่ว่าเพิ่มเมช1ตัวค่าบริการรายเดือนเพิ่มเดือนละเท่านั้นเท่านี้ว่าไปใช่มั้ยฮะคนที่ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องคิดละว่าเขาจะทำยังไงนี่ครับนี่คือคำตอบครับ D-Link AX 3000 Mesh ตัวนี้คุณซื้อตัวนี้นะฮะสแตนด์อะโลนตัวเดียวผมบอกราคาเลย 2,190 บาทนี่ราคากลางนะใช่ครับคุณไปตามร้านไปซื้ออุปกรณ์ตามร้านหรือไปซื้อตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยราคาอาจจะขึ้นลงบวกลบเล็กน้อยใช่ครับแล้วแต่ทางร้านนะครับแต่ละร้านต้นทุนไม่เท่ากันนะแต่เราบอกราคากลางไปก่อน 2,190 บาทคุณซื้อตัวนี้ไปปุ๊บคุณเอาไปจับคู่กับเมดตัวเดิมที่คุณใช้อยู่กับผู้ให้บริการได้เลยใช่ครับผมมันจับคู่ได้เลยหลักของมันคือคนส่วนใหญ่ที่คุณใช้เน็ตระดับ1กิก 1.5 กิก2กิกคือคุณจะได้เราเตอร์เมดตัวแม่ที่เป็น AX 3000อยู่แล้วถูกครับพี่แล้วถ้าคุณจะมาจับลูกคุณต้องเอาเมดตัวลูกที่มันเป็นสเปคเดียวกันอย่าไปสเปคต่ำกว่านั้นใช่ครับมันจะมีปัญหาว่าความเร็วที่คุณได้เพราะว่ามันต้องแบ่งเสามารับและมาส่งถูกครับพี่
เวลาแบ่งสองมารับประสงค์ถ้าคนละสเปคกันปุ๊บความเร็วมันจะหายไปครึ่งนึงเลยแต่มันจะลดลงครับถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จับคู่ได้กับของที่ผู้ให้บริการให้มาเลยใช่ครับแล้วคุณซื้อตัวนี้ไปจับคู่กันเสร็จปั๊บคุณจ่ายค่าใช้จ่ายเดียวครับคุณไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มใช่ครับผ่านไป1ปีคุณจะยิ่งเพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นถูกต้องครับนี่คือเหตุผลใช่ครับบางคนบอกเอ๊ะพี่หลามมาแนะนำเราเตอร์ทุกวันนี้เราก็ใช้เราเตอร์ของผู้ให้บริการอยู่แล้วเราไม่มีทางเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนี่ครับเอาไปเสริมใช่ครับผมไม่ได้ให้เอาไปแทนเอาไปเสริมถูกครับตัวนี้ดียังไงครับพี่ต้องสาธยายหน่อยก็ยกตัวอย่างฟังฟีเจอร์บางตัวแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวเสาสตรีมนี่ก็คือตัวนี้จะทำการสตรีมด้วยเสาที่เห็นอยู่ณตอนนี้มี5เสา5เสานี่นะฮะถ้าเป็นช่วงไหว้เจ้าผมจะชอบมากนะฮะเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยเราเอียปอโฮคือข้อดีของตัวเสาของ D-Link รุ่นนี้ครับก็คือเป็นเสาสตรีมทุกต้นเพราะฉะนั้นข้อที่1ที่จะช่วยได้เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของจุดอับของสัญญาณอย่างที่พี่หลามบอกเมื่อกี้ครับผมนะครับสมมุติว่าถ้าในบ้านเนี่ยอาจจะมีมุมของตู้หรือว่ากระจกอะไรเนี่ยที่เยอะเนี่ยห้องน้ำนี่ตัวดีเลยใช่ครับพอห้องน้ำเป็นประตูกระจกแล้วห้องน้ำเป็นพื้นที่แคบมีกำแพงกั้นล้อมรอบเวลาเช้าๆเราเล่น Wi-Fi ในห้องน้ำเรานั่งอึอยู่เราอยากจะได้สัญญาณที่ดีมันจะไม่ดีใช่ครับมีตัวนี้ไปอยู่ในแอเรียใกล้ๆใช่ครับยิงสัญญาณเข้าไปในห้องน้ำให้สัญญาณเข้มข้นขึ้นการถ่ายการส่งแฟกซ์ของคุณตอนเช้าจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะดูได้ลื่นขึ้น นะฮะครับก็เนี่ยครับคือข้อดีของตัวอุปกรณ์เพราะว่าเขาเสาทุกตัวเนี่ยเขาจะเป็นระบบสตรีมทั้งหมดใช่แล้วครับก็จะทำให้การดูออนไลน์การดูโซเชียลหรือว่าการดู TikTok ในทุกวันนี้ฮะที่เป็นแอปพลิเคชันโซเชียลเนี่ยครับมันทำงานได้ลื่นขึ้นดีเลยนะครับครับผมอันที่สองก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเมด Wi-Fi ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปขยายสัญญาณตัวอุปกรณ์เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ามีตัวแรกอยู่แล้วเพิ่มตัว D-Link ตัวนี้เข้าไปปุ๊บบางครั้งเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ได้นะฮะเขาจับคู่ได้หลายคู่เลยเมดนะครับคุณจะเพิ่มลูกสมมุติบ้านคุณเป็นทรงกว้างคุณจะเพิ่มไปทางซ้ายชุดนึงทางขวาชุดนึงหรือขึ้นด้านบนชุดนึงขึ้นเหล่าเต็งขึ้นไปอีกชั้นนึงได้หมดเลยนะฮะ 2,190 บาทลงทุนคุ้มค่ามากๆไม่แพงเลยแล้วรับประกัน Lifetime Forever จาก King IT ใช่ครับสุดยอดนะข้อดีของ D-Link คืออะไรครับข้อดีของ D-Link ต้องบอกว่า D-Link เป็นจากแบรนด์ไต้หวันครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เทคโนโลยีหรือว่าเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมาทางอเมริกานี่นะฮะจากทางญี่ปุ่นเป็นโอ้โหนี่แล้วซอฟต์แวร์ดีมากใช่ครับทำงานเสถียรมากใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เขาจะมีแอปพลิเคชันด้วยครับผมนะครับสมมติว่าเวลาเราอยากจะบนมือถือเลยใช่ฮะเวลาเราอยากจะตั้งค่าตัวอุปกรณ์เนี่ยครับไม่ต้องไปเปิดคอมมาพี่เราใช้มือถือเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันจากนั้นก็จับตัว Wi-Fi ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ล็อกอินเข้าเราเตอร์แล้วก็ไปตั้งค่าเราเตอร์ได้ใช่ครับจะเปลี่ยนชื่อพาสเวิร์ดหรือว่าจะเปลี่ยน Wi-Fi เนี่ยสามารถทำได้เลยโอ้โหเปลี่ยนช่องเปลี่ยน channel บางทีไปชนกับข้างบ้านนะไอ้ข้างบ้านที่ชอบตั้ง channel random มาเนี่ยนะเราก็หลบหลีกมันได้ใช่ครับดีอันนี้ก็คือข้อดีข้อนึงครับเพราะว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันดีเยี่ยมเลยนะครับ 2,190 บาทนะ D-Link AX 3000 Mesh ตัวต่อมาตัวที่2ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเราเตอร์ราคาประหยัดตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้เป็น Eagle Pro ครับ D-Link Eagle Pro AI ใช่ครับมีคำว่า AI ด้วยใช่ครับทันสมัยมากเลยต้องบอกว่าระบบ AI ของ Eagle Pro ครับ ครับเขาจะมาช่วยในเรื่องของการใช้งานทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังออนไลน์การสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยครับเอา AI มาวิเคราะห์ว่าแบนด์วิดท์ที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้ส่งรับส่งออกอะไรเงี้ยใช่ครับมาเกลี่ยเฉลี่ยแบนด์วิดท์กันใช่ครับแล้วก็เขาจะในชุดของเขาที่เป็นซีรีส์ของเขาเนี่ยครับก็จะมีในรูปแบบของตัวที่เป็นตัวเมดได้ด้วยโอ้ตัวนี้สามารถทำเป็นเมดได้ด้วยทำได้ด้วยเป็นได้ทั้งลูกเป็นได้ทั้งแม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดยิ่งเป็นตัวที่เป็นซีรีส์เดียวกันเนี่ยที่เป็น Eagle Pro AI เนี่ย มันจะทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็ที่สองคืออย่างที่บอกครับคือรุ่นนี้เป็นเราเตอร์รุ่นราคาประหยัดนี่ครับราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นสเปคเขาจะอันเดอร์นิดนึงใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ AX 3000ตัวนี้ AX 1500ครับใช่เป็นสเปคที่ย่อมเยาลงมานิดนึงใช่ครับเหมาะสำหรับบ้านที่เปิดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่สูงมากใช่ครับสักประมาณ500เมกได้ครับไม่ถึงกิกก็ตอนนี้แพ็กเกจที่มีขายอยู่ในก็คือน่าจะประมาณสัก300ถึง500 300ถึง500ใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ครับราคาไม่แพงใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยมันไม่ครอบคลุมครับใช่ไหมฮะเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวเราเตอร์ AX 3000ก็ได้เราก็อาจจะใช้เป็นเราเตอร์ AX 1500อีกตัวนึงไปทำการขยายสัญญาณหรือว่าไปทำการทำ
เมด Wi-Fi อย่างเงี้ยนี่นะฮะพอตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวแม่ซึ่งเป็นรุ่นราคาประหยัดครับเวลาเราจะเพิ่มตัวลูกที่เป็นเมดเข้าไปเนี่ยนะฮะตัวลูกก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ครับเพราะว่าตัวแม่ยัง 1,590 บาทเองตัวลูกมันต้องไม่เกิน 1,590 บาทมันต้อง 1,000 ต้นๆก็ในซีรีส์เขาเนี่ยครับตัวลูกเนี่ยถ้าไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่โมเดลเลยครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าบาทโอ้ยสบายเพิ่มจุดได้เลยใช่ครับขยายสัญญาณให้ทั่วพื้นที่ได้แต่ถ้าบ้านคุณมีขนาดไม่ใหญ่มากใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ลงทุนคุ้มค่าแล้วใช่ครับผมนี่นะฮะฝากไว้2ตัวครับกับ D-Link นะฮะทั้งรุ่น AX 3000และ Eagle Pro AI นะครับราคาประหยัดราคาไม่แพงเลยเหมาะสำหรับเอาไปเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในบ้านคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ D-Link จาก King IT รับประกัน Lifetime Forever